้องเอาอะไรมาให้พี่ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตรและก็รายการเก็บตกจากวันเสาร์เมามีมนะครับหรือว่าน้องเอาอะไรให้พี่รู้นั่นแหละลิ้นรั่วโอเคจะเป็นไงสามร้อยอีกต่างหากไปฮะมาคนแรกก็ชื่อนี้เลยนะครับส่งครั้งที่ร้านครับพี่ชิวัตรเราจะออกคลิปให้ได้เลยให้ได้เลยไม่ได้ทำท่านี้นานแล้ววันพุธสะดุดมีมงั้นหรือเคยดูละมันจะมีการเคยดูแล้วหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะแต่ผมว่าเคยดูแล้วละบรื้นบรื้นเอาแล้วผัวมาก็เด็กแล้วเทอร์โบดีเซลซะงั้นพูดไอ้นี่ผิดคาดที่ออกจมูกนะครับแต่ก็นะมันมีโอกาสสูงผมเคยเล่าไปแล้วแหละว่ามันมีครั้งหนึ่งผมเคยกินขนมจีนนะครับแต่ไม่ใช่ขนมจีนน้ำยาแบบปกติขนมจีนบ้านผมบางเจ้าเขาเรียกว่าข้าวปุ้นก้อยนะข้าวปุ้นก้อยข้าวปุ้นก้อยนะครับแม่งออกจมูกแบบนี้เลยโคตรแสบน้องอิทธิฤทธิ์เดอะอีหยังวะโอเคตรงคอนเซ็ปต์นี้ครับตรงคอนเซ็ปต์จริงๆส่งครั้งแรกครับ challenge ห้ามมีเสียงฮะน่าสนใจอ๋อแต่งหน้าแบบนี้เป็นตัวตลกใบ้ใช่ไหมเนี่ยมากินมีเดียกรุ๊ปเอาไปเตะมันเอายังไงไม่เอามาเตะดิเอาฟาดเหรอเอาเปียโอเคเอาแรงๆเอาแรงๆหน้าแข้งผมรู้คอนเซปต์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแค่นี้พอแต่ก็ผมชอบอีกอันนึงมากกว่าของญี่ปุ่นน่ะเขาเอาไอ้ที่เป่าอ่ะผมจำชื่อไม่ได้ฮาโมอีหยังวะใครรู้คอมเมนต์น้องธนลบเจ๋งแจ๋วเจ๋งแจ๋วอ่ะกูฟี่ผมเข้าใจแหละว่าบางคนอยากแบบว่าออกให้มันตรงคอนเซ็ปต์นะครับแต่บางอันมันก็ตรงเกินจนแบบอีหยังนี้คิดชื่อไม่ออกเวลสูงที่มาลืมเวลสูงฝนตกแดดโอเคถ้าจะให้เข้าใจง่ายจริงๆนะไอ้ฝนตกเนี่ยเอาเป็นหิมะตกเลยดีกว่าถ้าจะรูปเนี่ยเวลสูงไหมผมว่าผมผ่านอยู่ได้อยู่นะน้องยูนิจังขอออกค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในป่าบริเวณนี้นะครับท่านรับพันธุ์มหาเห็ดหาขอป่านะครับขอความร่วมมือครับขอความร่วมมือออกจากพื้นที่นะครับทางเราจะทำการยิงปืนนะครับขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องครับให้ออกจากพื้นที่นี้นะครับทางเราเสียบการยิงปืนครับขอความร่วมมือนะครับมือหนาจะมาเจ็บไหมนะครับเด้อมือหนาจะเจ็บไหมครับขอลาครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนผมไปฝึกรอดอไม่เห็นมีแบบนี้นะพอคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่เขาจัดเอาไว้ให้อ่ะผมไม่ได้ไปไอ้ที่ฝึกรอดอดังๆอะไรว่าเขาชนไก่ใช่ไหมผมไม่ได้ไปที่นั่นนะผมไปค่ายของโคราชอะไรเงี้ยจำชื่อค่ายไม่ได้เลยฮะแต่ก็ยิงกันอย่างเมามันเลยครูฝึกก็กระทืบกันอย่างเมามันเลย
กระทืบไอ้คนที่มันเอานิ้วเข้าโกงไก่นะน้องเดชชาติชายทำผิดก็ต้องโดนจับโอเคเคยอะมีมต่อยอดเออใจโอ้ยเลยยอดโอเคเพราะว่ามีมแรกนี่ผมเคยดูแล้วนะครับแล้วเหมือนน้องนี่จะแบบว่าไม่ได้ตั้งใจกัดจริงๆแล้วก็มาต่อยอดมาเป็นมีมนี้ถือว่าได้อยู่โอเคตรงคอนเซปต์อยู่น้องป๊อปอายเมื่อคุณหัดเป็นนักเลงครั้งแรกอ๋อเคยดูแล้วดูได้ไหมอ่ะผมไม่ดูดีกว่านี่ครับเอาเป็นว่าเขาโวยวายนะครับแล้วก็ไปเตะคู่ถังคู่ถังกันเลยทีเดียวเตะถังนะครับแล้วถังมันเปาะแล้วตีนเนี่ยก็ติดอยู่กับถังแต่ผมไม่ดูดีกว่านี่ครับส่วนครั้งที่อียังเดสก้าค่ะคลิปมันยาวหน่อยนะไม่ต้องดูจนจบก็ได้โอเคโอ้โห2นาทีอะไรดีครับเซเว่นครับมันเซเว่นมันไม่มีเคฟซีลูกค้ากูไม่เป็นอะไรวะสวัสดีครับกินอะไรดีครับโอมากาเซค่ะไม่มีโอ้เดี๋ยวอีกแป๊บนึงได้ปะที่ไอ้โบ๊ทโดดลงมาจากตรงนั้นน่ะจำได้เออไม่น่ากลัวจัดเลยอ่ะเขาว่ากันว่าไอ้โบ๊ทอ่ะมันยังไม่ไปผุดไปเกิดเว้ยแต่เราไปล่ากันไอ้โบ๊ทแน่จริงมึงออกมาดินี่ๆทุกคนตรงเนี้ยเออเนี่ยตรงเนี้ยที่ไอ้โบ๊ทโดดลงไปทุกคนว่ามันยังอยู่ปะโอ้ไม่ไม่อยู่แล้วลองอ้าวโอเคโรบวกนะครับยังเดสค่ะถือว่าได้อยู่ส่วนรอบเก็บตกครับพรพี่ยีวัสดาวแมนพูดถึงเรื่องเดานะคลิปนี้ผมยังไม่ทันได้เดาเลยนะครับเพราะผมคิดว่าผมบางอันก็คิดว่าน่าจะเคยดูแล้วอะเมื่อผมเป็นนักข่าวแล้วต้องสัมภาษณ์เพื่อนรักเฮ้ยอันนี้คิดถึงคลิปพี่มาร์คนี่ครับพี่มาร์คไม่ใช่มาร์คซักกระเบิกนะไม่จิ้มปากพี่แกมาร์คกินเผือกนะครับอันนี้ตั้งใจพูดมาร์คกินพลายนั่นแหละแต่ผมพูดมาร์คกินเผือกมาสเตอร์ CX ครั้งที่82ครับพี่คน YouTube ที่เอาล้อรถFormula 1ใส่หูกลายเป็น Formula 1ซะละโอเคพี่กิฟต์มี AI นะครับก็อย่าลืมไปติดตามใน TikTok นะครับถ้ามีงานอะไรอยากให้ตัดต่อนี่ก็ติดต่อพี่แกได้อันนี้ไม่ต้องอ่านแคปชั่นพี่แกจะใส่ให้อยู่แล้วรบกวนช่วยแต่งรูปเปลี่ยนกระดาษลังให้เป็นเงินทองหน่อยครับงานฟรีซะงั้นคราวนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวซะด้วยเอากระดาษลังออกโอเคเงินทองจริงๆด้วยนะครับแต่มีวงเล็บคำว่าตัวแบบนี้ก็ได้เนาะน้องดนัยสวัสดีครับพี่ชีวาสไม่ได้ออกนานแล้วขอออกหน่อยนะครับอันนี้เขาจะทายชื่อตัวละครในอนิเมะนะครับซึ่งวันพีชผมก็ไม่ค่อยถนัดให้ลองดูสี่จักรพรรดินิวเกตหนวดขาวหนวดจิ๋วเทศตัวสลัดขอคุณได้โอนันเฮ้ยถ้าใครตัวสลัดดองโคเต้ดอฟามิงดอฟามิโก้โก้ถูกบาโทโลมิวคูอันนี้ไม่รู้คูคูเดี๋ยวมันชื่ออะไรผมจำไม่ได้สวินแห่งท้องทะเลจินเบอันนี้จินเบจินนี่จ้ะจินนี่จ้ะท่านประธานบาเบอร์กี้บาก็เอเลโนโบอาแฮนแฮนคอกถือว่าอ๋ออันนี้ขายของด้วยเหรอโอเคอ่าอ่าอ่า
ช่อง TikTok นี้นะครับเขาชอบทายชื่อแอนิเมะกันซึ่งผมก็ติดตามอยู่นะครับสนุกสนุกสำหรับคนที่ดูแอนิเมะนะถ้าคนไม่ได้ดูก็อาจจะแบบว่าอียังเดสกาหน่อยๆนะครับใครๆก็ชอบแล้วพี่ชื่ออะไรครับอย่าบอกว่ามีมเก่านะอ่ะดูก่อนสติติมันมีช่วงหนึ่งที่คนเอาคลิปนี้ไปทำนะครับไปทำแล้วตอนสุดท้ายมาเป็นชื่อผมชีวัตอะไรแบบนี้เฮ้ยแต่นานมาแล้วนะหลายปีแล้วแหละเพราะผมจำไม่ได้วะถ้าใครจำได้คอมเมนต์นี่ครับแสดงว่าเป็นแฟนที่เหนียวแน่นมากโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้าไปสวัสดีครับเจ๊เมื่อแต่เข่ามันยาวมีน้องบอกพี่เข่าพี่ยาวแล้วนะก็ใช่ผมตั้งใจไว้หรืออยากให้โกรธ